เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันใน5ประเด็นคำถามที่เป็นข้อสงสัยแล้วก็มีการสอบถามกันค่อนข้างบ่อยเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่งรับสิทธิ์เงิน 3,000 บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า5คำถามที่พบบ่อยเนี่ยตรงกับคุณผู้ชมหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมกำลังสงสัยในเรื่องเดียวกันนี้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในคลิปนี้นะครับสำหรับโครงการคนละครึ่งเนี่ยนะครับเขาก็มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานรากสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะในกลุ่มหาบเล่แผงลอยเพื่อให้มีการใช้จ่ายการขายสินค้าเพิ่มขึ้นโดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อร้อยละ50ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันหรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการรวมวงเงิน 30,000 ล้านบาทสำหรับการเปิดลงทะเบียนร้านค้าในโครงการคนละครึ่งเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม63ที่ผ่านมาซึ่งได้รับความสนใจจากร้านค้าจำนวนมากนะครับส่วนประชาชนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเว็บไซต์จะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่16ตุลาคม63ที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาจำนวน10ล้านคนเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่23ตุลาคมถึง31ธันวาคม2563คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์มีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันลงทะเบียนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่16ตุลาคม63เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและต้องไม่ใช่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำกัดจำนวนไม่เกิน10ล้านคนหรือจนกว่าสิทธิ์จะหมดนะครับทีนี้คำถามที่พบบ่อยนะครับ1ก็คือสามารถใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือซ้ำกันในการลงทะเบียนได้หรือไม่คำตอบก็คือเบอร์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้ก็หมายความว่าหมายเลขหนึ่งเนี่ยก็ลงทะเบียนได้คนหนึ่งเท่านั้น 2. การลงทะเบียนภาคประชาชนจะแจ้งผลผ่านช่องทางใดบ้างนะครับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เนี่ยจะได้ผลลงทะเบียนทาง SMS ตามเบอร์มือถือที่เราได้แจ้งไว้นะครับก็เป็นการแจ้งผลทาง SMS นะครับ3หลังจากลงทะเบียนแล้วเนี่ยประชาชนจะทราบผลภายในกี่วันประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่งนะครับจะได้ผลทางทะเบียน SMS ตามเบอร์มือถือที่แจ้งไว้ภายใน3วัน4ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถลงทะเบียนในเว็บไซต์ได้ระบบจะล็อกไม่ให้สามารถลงทะเบียนได้เพราะว่าได้รับเงินเดือนละ500บาทเป็นเวลา3เดือนไปแล้วนั่นเองนะครับ5ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้ารับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงเบอร์มือถือระหว่างรับสิทธิ์โครงการได้หรือไม่คำตอบก็คือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเบอร์มือถือระหว่างรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใช้เบอร์ใดแล้วก็ใช้เบอร์นั้นในการใช้สิทธิ์และนี่ก็คือใน5คำถามหรือ5ข้อสงสัยที่มีการสอบถามกันค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับในความคืบหน้าอื่นๆเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ